จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19 ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นการระบาดใหญ่ในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาที่ได้ผลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยความปลอดภัยของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงประชาชนที่เข้าไปรับบริการตรวจรักษาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อในโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานที่พัฒนาโดย SCGให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ20แห่งทั่วประเทศเพื่อรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วจังหวัดสระแก้วโรงพยาบาลกลางกรุงเทพมหานครสถาบันโรคทรวงอกจังหวัดนนทบุรีสถาบันบำราศนราดูรจังหวัดนนทบุรีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกโรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลราชบุรีจังหวัดราชบุรีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาจังหวัดชลบุรีโรงพยาบาลนครปฐมจังหวัดนครปฐมโรงพยาบาลอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์โรงพยาบาลนครสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์โรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือจังหวัดชลบุรีโรงพยาบาลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงรายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาสำหรับนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อภายในห้องตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ออกแบบให้มีระบบ Smart Indoor Air Quality ที่ช่วยควบคุมแรงดันและการหมุนเวียนของอากาศให้สะอาดปลอดภัยและระบบการป้องกันอากาศรั่วไหลที่ทำให้ห้องปิดสนิทป้องกันอากาศเข้าออกตัวอาคารทำให้ในตัวอาคารสามารถควบคุมแรงดันอากาศได้เป็นอย่างดีโดยทีมแพทย์จะอยู่ในห้องความดันบวกที่ไม่มีอากาศเสียจากภายนอกเข้าไปอากาศภายในจึงบริสุทธิ์ปลอดภัยส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อจะอยู่ในห้องความดันลบและมีระบบดูดอากาศเสียออกไปกำจัดอย่างต่อเนื่องจึงป้องกันไม่ให้มีอากาศฟุ้งกระจายออกไปภายนอกซึ่งการเก็บตัวอย่างจะทำผ่านแผ่นอะคริลิกที่เจาะเป็นช่องโดยแพทย์สามารถสอดมือผ่านช่องที่มีถุงมือคลุมด้วยพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเพื่อเก็บตัวอย่างจึงลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนจากผู้ที่เข้ารับการตรวจพร้อมใช้แสง UV เข้มข้นสูงฆ่าเชื้อโรคต่างๆหลังจากการใช้งานในห้องทุกครั้งด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อสามารถช่วยลดอัตราเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีทำให้การรักษาพยาบาลประชาชนชาวไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์สามารถต่อยอดการใช้งานตรวจหาเชื้อโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจและโรคอุบัติใหม่เพื่อให้สอดรับกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่เปรียบเสมือนการเพิ่มขวัญกำลังใจต่อบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้